สวัสดีครับมาแล้วช่วงเวลาแสงสุขช่วงเวลาอันว่างของผมต้องบอกว่าผมเนี่ยแทบจะไม่มีช่วงเวลาจะมาทำนู่นทำนี่เลยนับว่าเป็นกระแสและการในช่วงนี้หลายคนนะครับขอมาเยอะมากพี่กีนครับเมื่อไหร่จะเล่นเกม Valorant ผมได้ยินคำถามนี้มาเนี่ยนับไม่ถ้วนจริงๆวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกม Valorant ชื่อเกมก็อย่างมาแล้วนะฮะและวันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกของผมไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเลยไม่เคยแตะและเพิ่งสมัคร ID ในวันแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าการเล่นครั้งแรกของผมฝีมือจะเจ๋งหรือจะห่วย และก่อนอื่นนะครับผมเรามีแบบเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์เล็กๆน้อยๆของเกมเขานะครับผม Define the limit ท้าทายทุกขีดจำกัดนะครับผมดีต้องบอกว่าเกม Valorant นะครับนำเสนอให้ผู้เล่นทุกคนนะฮะคิดนอกกรอบและท้าทายตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดอย่างเท่คอนเซ็ปต์เขาไปเล่นเกมกันเลยดีกว่ามานี่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกแล้ววันนี้นะครับผมมากับคู่หูคู่ใจทุกคนน่าจำคนนี้ได้นะครับผมนี่โชกี้ไอโชคนั่นเองนะครับผมกับโชคเนี่ยไม่ได้เล่นเกมด้วยกันเนี่ยนับประมาณสักหลายปีมากครับผมมั่นใจว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยหรือหลายๆคนเนี่ยถ้าติดตามผมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะรู้เลยว่าผมไม่ได้เล่นกับเพื่อนคนนี้นานมากวันนี้เลยฮะผมก็เลยพามันมาแกในเกม Valorant มันได้แตะมาบ้างแล้วส่วนผมเนี่ยไม่เคยแตะเพราะฉะนั้นต้องมีไกด์ไลน์ซะหน่อยอย่างว่ามันเป็นนะมันก็ไม่เป็นเหมือนผมนี่แหละมันก็เคยเล่นมานิดหน่อยเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าความสนุกของตัวเกมนี้เป็นอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันเลยเนี่ยตัวเกมเนี้ยคือผมอะได้ต้องบอกว่าดูสตรีมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นทางโปรเพลเยอร์คือต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าเล่นและดูสนุกมากๆเพราะงั้นมันถึงเวลาละที่ผมจะต้องมาเล่นในวันนี้ก่อนอื่นไปทักทายเพื่อนผมก่อนดีกว่าหรอไอ้ชอบเฮ้ยมึงอย่าทำเสียงแบบติ่มดิวะมีเสียงขำโชกี้สมัยก่อนหรือควีนตัสป่ะนี่นะฮะไอ้โชคเพื่อนผมเองนะฮะไอ้โชคเลือดฉายานี้ยังคงอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าในเกมValorant เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าตัวเกมเนี้ยมีโหมดฝึกฝนสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้และมีภาษาไทยด้วยเราสามารถเลือกภาษาไทยได้ตรงนี้เลยเข้าพิธีการตั้งค่าแล้วเราเลือกภาษาได้ตรงนี้เลยนะครับไม่ยากครับผมมันดีมากๆเลยนะครับกับการที่มีโหมดฝึกฝนเราเป็นเพลเยอร์ใหม่เราก็ต้องใช้โหมดนี้แหละในการฝึกฝนในการยิงหาแพทเทิร์นปืนต่างๆซึ่งผมเองเนี่ยก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันเพราะผมอ่ะยิงไม่เป็นเลยสำหรับเกมนี้นะครับในการเล่นครั้งแรกเลยเราสามารถสร้างห้องเล่นสนุกกับเพื่อนเราได้เราอยากจะฝึกฝนกับเพื่อนเราก็ทำได้เช่นเดียวกันครับอ่ะลุยกันเลยดีกว่าได้ดิเดี๋ยวชวนเข้าแหละมาโอเคแล้วเราก็กดเริ่มเลยใช่ไหมเพื่อนใช่กดเริ่มโอเคตั้งนี่ไงมันมาแล้วเอ้ยก็รอไม่นานนี่ว่าเอาละฮะเพื่อนๆนี่มันคือครั้งแรกของผมและครั้งที่เท่าไหร่ของมึงโชค3 4 5เนี่ยตอนนี้คือเลือกตัวนะแล้วกูต้องเล่นตัวไหนอ่ะอ้าวตัวหนึ่งมาหาห้องใหม่คือตอนนี้เราไม่สามารถเลือกแมปได้นะถ้าเรากดแบบไม่แต่นันดับอ่ะก็คือมันจะสุ่มใช่มันก็สุ่มการเลือกแมปเนี่ยมันไม่มีผลสำหรับกูไงเข้าใจปะแหมคือไม่ใช่กูไม่เคยเล่นไอ้สัตว์เล่นแต่เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเนี่ยนี่แล้วกูต้องเล่นตัวไหนกูต้องเล่นตัวไหนตัวอย่างไอ้ตัวฟีนิกซ์เห็นป่ะไอ้ตัวเอ็นชื่อป่ะอันตีมันจะเป็นแบบว่าใช้ร่างปลอมไปยิงคนได้เฮ้ยใช่เหรอใช้เลยแล้วอันตีได้ยังไงอ่ะก็เหมือนกับว่ามันจะมีให้เราเข้าไปเก็บสะสมเป็นแต้มอ่ะหรือว่าฆ่าคนแต่ละการเพื่อมันก็จะได้มาเอาที่เข้าใจก่อนนะสมมติว่ามันเล่นเป็นลาวใช่ป่ะเสร็จปุ๊บเหมือนกูเนี่ยไปยิงคนอื่นมันก็จะเก็บสแตทไปด้วยวีที่3สามารถใช้ติดได้อะไรอย่างงี้ป่ะประมาณอ๋อก็คือว่ามันไม่ได้ใช้ได้ทุกครั้งใช่เห็นตัวบนสุดป่ะเพื่อนเราสีพูนๆอ่ะตัวนั้นก็เป็นมีแฟดมีสโมกเวลามันฆ่าใครตายมันสามารถดูดเลือดดูดเกาะมาได้ด้วยอ๋อเสกนี่ก็จะเป็นเหมือนกับว่าแบบฮิวมีโลดมีเกาะน้ำแข็งแล้วก็อันติสามารถชูเพื่อนได้ชีวิตหนึ่งโอ้นั้นแต่งตัวมึงก็อย่างที่กูบอกเฮ้ยนี่มึงเล่นไปกี่ครั้งรู้เยอะเหมือนกันเนี่ยอย่างตัวกูเป็นสายแบบสแกนให้มีแบบยิงธนูเหมือนไม่คำถามคือทำไมต้องทำเป็นอวดรู้ด้วยก็รู้ไงก็ถามไงแต่กูไม่บอกก็ได้กูไปยากเกมนี้มันมีบอมมันมีด่านมีบอมสามอันมีบอมสี่อ่ะ
ช่เหรออย่างเนี้ยรับเพื่อนเราเดินไปไหนก็ได้เพื่อนแล้วเราก็ซื้อของที่ไหนก็ได้เว้ยอันนี้คือเราซื้อได้เลยปะเราซื้อได้เลยกด B เห็นปะแล้วเงินเราดูยังไงอะเงินก็จะอยู่ขวาล่างอ๋อ800เนี่ยเหรอใช่แล้วเราต้องซื้ออะไรตอนแรกซื้อเกาะซื้อเป็นพวกพิสตอลดิอ่ะกูซื้อละกูเห็นปืนที่พี่เอ๋ยใช้ใช่มีแรกไงกูเห็นพี่เอ๋ยใช้กูใช้ตามแกอย่างนี้เราเป็นคนดีเฟนต์ใช่ไหมเราเป็นคนดีเฟนต์อันนี้คือบอมเอกับบอมบีเหรอใช่บอมเอกับบอมบีกูมาช่วยเราเพื่อนมีสแกนด้วยวะเพื่อนเราใช่ของกูเองของกูเองเพื่อนนี่แล้วตรงนี้ก็เหมือนเป็นประตูวะวะไปเฮ้ยจี้ยังไม่อยู่นี่อยู่ไหนอุ้ยโลตัวนี้ต้องบอกอุ้ยยิงทะลุได้ด้วยวะสกิลอีทำไปได้ได้อ่ะแค่คุณนะไม่ใช่ฮีลตัวเองนะมาดิว้าวเฮ้ยเอาเหมือนกันนะอ๋อเมื่อกี้มันฮิวได้อ๋อคืออ๋อกูเคยเห็นอยู่ไอ้เหี้ยไอ้ระเบิดไฟเมื่อกี้มันจะฮิวเอ้ยก็เป็นทั้งหน้าเมจได้ด้วยเป็นอะไรได้ด้วยกูช่วยโชคอ๋อไม่ใช่โชคนี่หว่าไม่ใช่กูดูเพื่อนสไปค์ planted ก็มาดิกูดับไว้อยู่หลังบ้านต้นอุ้ยโอ้โหมันเอาปืนพกยิงหัวกูเลยว่ะเพื่อนโอ้มีดีเสิร์ฟด้วยนะเออเนี่ยกูซื้อดีเสิร์ฟมาแล้วกูสนุกนะพวกเกมมันดูท้าทายดีอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูโดนช็อคอุ้ยเลิกอันนี้เราเล่นกี่วินจบป่ะเพื่อน13ไงคือต้อง13 13คือจบเกมอ๋อใครได้13ชนะเหรอใช่ใครได้13ชนะโอ้ก็จะสลับฝั่งนะยังไม่ได้ใช้สกิลเลยเนี่ยเราต้องซื้อนะเอ้าใช่เหรอเพื่อนใช่เอ้าจะอยู่ข้างล่างไงเหมือนซื้อก่อนซื้อแล้วเนี่ยกูเล่นอยู่หลังบอมเฮ้ยกี่มาตัวนึงตายเฮ้ยตีนะเพื่อนตีมันโอ้โหตุ้มเดียวเพื่อนยิงตายยังไวตามมันไปอย่างไวเลยหุ้ยช็อกกี้ว่ะเฮ้ยแต่เอาจริงนะเพื่อนๆผมพูดเลยนะเว้ยเกมเนี้ยมันสนุกว่ะผมชอบนะแต่ต้องฝึกอีกเยอะเลยว่ะศึกษาสกิลศึกษาวิธีการเล่นแต่ฟังเสียงเกมไม่ยากครับผมว่าฟังเสียงเกมง่ายมากกว่าแดนเสียงเท้าคือฟังไม่ยากเลยแล้วก็เล่นเชิงหน่อยอันนี้คือสแกนใช่ไหมตัวมึงอุ้ยยังไม่โดนเลยเออไหวเว้ยชนะเพื่อนเราแก้ระเบิดได้เฮ้ยแต่กูว่าปืนแพนทอมนี่ใช้ได้เลยเนี่ยยิงง่ายเอาเกาะหนักพันหนึ่งเลยเหรอไม่ได้สกิลคือข้างล่างนี่เหรอสกิลคือข้างล่างความสามารถเห็นไหมกูมีสกิลอะไรบ้างวะเนี่ยจะมีระเบิดไฟใช่ไหมแล้วก็ฮิวตัวเองกับมันเหมือนเป็นสโมกอะแต่เป็นแบบยาวๆอะอ๋อกด C กูรู้ละแล้วก็มีแฟดนะแฟดคือคิวประมาณนั้น Come on let's go โอ้โหไม่ตายสวยเพื่อนนี่กินดูไหนเฮ้ยอะไรวะน่ะโดนมีโดนเนี่ยมันอยู่ยิงไม่ถึงนะตายตายเฮ้ยก็ไปเลยAFK ได้อยู่ด้วยได้อยู่เก็บ3เอ้ยเข้าใจละกูเข้าใจละแค่ว่ามันต้องศึกษาหน่อยเฮ้ยแต่อันตีแม่งดีว่ะตรงมันจะดีตรงที่ว่าแบบว่าทั้งไฟที่เป็นฟูไปกับไฟระเบิดสามารถฮีลได้หมดเลยใช่กูยังไม่ค่อยรู้แบบไงถ้ารู้แบบแล้วจะเฟี้ยวเลยอ่ะ One enemy remaining มาดิหมดแล้วมันดับปืนให้เพื่อนเราได้เปล่าวะดับได้ดีอ่ะยิงว่าสนายไม่ได้มาอ๋อกูไม่เอาเฮียกูสายปืนกลมาสนายกูยิงไม่เป็นตรงเป้าเลยเพื่อนสนายใช่เหรอไม่ต้องไม่กล้าเอาตัวยิงไม่ต้องเผื่ออะไรอย่างงี้ใช่ปะได้ยิงตัวก็ตายนะ Go with upCareful now. Huh. Ui. Huh. Ui, ขาวเอง ช่อแหงกู One enemy remaining. มาเนี่ย Easy man. เฮ้ยเอาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ายังใช้สกิลไม่เก่งว่ะเดี๋ยวต้องศึกษาก่อนนี่ดูสกอร์ของเพื่อนนะเพื่อนๆนี่งะเฮ้ยสนุกดีว่ะชอบนะกูชอบมันก็หลากหลายอ่ะเออเราไปเจอแบบคนที่แบบสกิลเพลย์สูงๆอ่ะมันเอาสกิลมาประยุกต์ใช้กันได้แบบเยอะจัดๆเออเข้าใจที่จะสื่อไม่ใช่แค่แบบเดินยิงกันเออใช้สกิลกันบุ้มบั้มโอ้เรา
ไปเฮ้ยได้อยู่นี่หว่าครูเซียครบ115โอ้โหเกือบเบ้าเกือบเบ้าเกือบยิงไม่โดนคนเอาจริงๆป่ะเพื่อนกูใช้สกิลมั่วมากเลยตอนเนี้ยอย่างงี้แหละเล่นแรกๆอ่ะกูก็มั่วมั่วแบบมั่วเลยเออมั่วซั่วไปหมดเลยมันจะมีคอมโบแบบบางตัวเป็นระเบิดอย่างเงี้ยทำให้เรากระโดดได้ไกลมั่งอะไรมั่งแล้วมันก็มีเซตสมุงเซตสมุงกันนะทำได้หมดเลยนะบอกว่าบีโอ๊ยกูทำไมกูฝันตัวเองตลอดเลยวะเพื่อนก็มันโอ้กูฝันตัวเองนะเพื่อนกูทำอะไรวะเนี่ยกูเปิดตัวเองสองลูกเลยอ่ะ One enemy remaining ยาช็อกกี้ช็อกกี้ว่ะเฮ้ยหล่ะวะเพื่อน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 ตกใจหมดเลย15ตายครับมาเลยครับช็อกดันเวอร์ Careful now โอ้เฮ้ยมันมีสกิลอะไรไม่รู้ที่ทำให้กูมองไม่เห็นมันแต่มันยิงมันเห็นกูอะเหมือนสโมกแบบนั่นแหละตัวนั้นก็แต่คือมันเห็นกูใช่ปะมันจะไม่เห็นมันอ๋อต้องค่อยๆฝึกเลยทุกคนเกมเนี่ยเฮ้ยแต่ผมว่านะพูดจริงๆมันถึงเวลาแล้วเทิร์นโปรไปอุ้ยอุ้ยไม่มีใครตายเลยวะโชคกูยิงมั่วว่ามันเห็นนะเฮ้ยแต่ลองออฟดิเอาเรื่องสับฝั่งแล้วเหรออ่านั่นนี่เราเป็นโจแล้วเราต้องซื้อปืนพกมันสามารถขายได้ด้วยนะเกมเนี่ยซื้อมาผิดอ่ะใช่เหรอเออมันเนี่ยมันมีบอกเห็นไหมล่ะคนขวาขายปืนคืนอ๋อเออว่ะเออว่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วถ้าเล่นแบบจริงจังเลยเว้ยมันต้องแบบค่อยๆเล่นเลยอ่ะเกมเนี่ยใช่รีบเล่นไม่ได้เว้ยเดินไล่มุมอ่ะเออมันต้องแบบเล่นช้ามากๆอ่ะแล้วก็แบบมันก็จะมีบางตัวที่แบบพิ้วๆหน่อยมันก็มีนะดูจะแพงนะพี่ฟังเลยว่าเลยโคเวอร์ดูหลังข้างบนมาอุ้ยโอ้โหเม็ดเดียวอุ้ยเกมฟังเสียงง่ายว่ะเมื่อกี้เสียงเท้าคุณชัดอุ้ยเข้าหัวอุ้ยมันสร้างกันอ่ะโอ้โหไม่ได้อยู่ในนี้เออมันต้องอย่างงั้นว่าไอตัวสีฟ้านี่ถ้ามันมีอันตินี่ไม่รู้มันอยู่ไหนนะมันวาร์ปได้ทุกที่เจ็บตัวหนึ่งนะ134มาเลยตัวนั้นตายแล้วตัวนึงยังต้องเฮ้ยระเบิดไฟปาแม่งมีสกิลก็ไม่ใช้อุตแฟตปายากว่ะมันสั้นอ่ะมันไม่ใช่แบบไกลถูกป่ะล่ะเออมาเอาไว้ใช้แบบจังหวะหักมุมอ่ะแค่มุมอ่ะเพื่อนๆว่าเชิงผมได้อยู่ไหมเกมนี้แต่ลองแฟตหน่อยขอลองตายกูต้องหนีเปล่าวะแฟตเออมันต้องประมาณนี้ว่ะแฟตอ่ะเพื่อนจะตายก็ปล่อยตายไปเลยYou're out. One enemy remaining. เอ้ยก็มาดิครับ Woo! Let's go! ถึงกูจะเอ๋ออ่ะกูก็จะพอได้อยู่เพื่อน The hunt begins. แต่กูพอได้แล้วเรื่องแปะเพื่อนเราเล่นแกตเตอร์ลิงเหรอวะใช่เหรอพวกเราซัดไปต่อแล้วโอ้ยยิงไม่โดนว่ะโชคเพื่อนอ้าวเรียบร้อยโชคเหลือเป็นคนเดียวแล้วเพื่อน I have the spike หลังมาเออมาแน่นอนโอ้ยโชคกี้โชคกี้โอ้โหอะไรวะน่ะเอ้ยกดเราสไนท์นี่สไนท์อยู่ไหนวะโคตรแพงเลยวะ5แพงนะเออกูซื้อมาแล้วยิงตัวตายนะทนายแต่โดนขาไม่น่าตายมั้งไม่ได้ยิงสุดท้ายแล้วปะใช่ตัวท้ายตายโอ้โหไม่ได้ยิงทนายเลยนัดเลยรถเลยต้องวะแค่ฟูนเอาเฮ้ยขอละเฮ้ยเอามาไปไปอ้าวไอ้จอดไม่ยิงไม่ทันโอ้โหซึมเลยเรียบร้อยคลัตช์ซึม
attackers win บอกเลยครับว่าตึมเป็นการปิดฉากที่สุดยอดไปเลยครับโอ้โหตึมเฮ้ยเขาพิมพ์แชทคุยด้วยว่ะพี่กีนไม่สตรีมหรอครับเอาเออว่ะเพิ่งเห็นแล้วเหมือนกับว่าถ้าสมมติเราเล่นไปเรื่อยๆเจ็บเควสไปเรื่อยๆเราก็จะปลดตัวละครใหม่ปลดนู่นนี่นั่นใหม่ก็คือหลักๆอ่ะตัวละครเรายังได้ไม่ครบเราต้องเล่นเก็บไปเรื่อยๆเพื่อปลดล็อกตัวละครจนครบอะไรประมาณนี้นะครับสกงสกินด้วยนะครับวิวดิอ๋อปืนปืนแต่ละปืนเอออันนี้คือสกินปืนเลยใช่ตีเป็นราคาได้แพงปะตีเป็นเงินอ่ะได้ประมาณ 2,000 มั้งว้าวโอเคโอเคอู้แต่สกินสวยว่ะเกมนี้โอเคสำหรับวันนี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกันในเกม Valorant First Day First Play ครั้งแรกของการเล่นนะฮะเกม Valorant ของผมเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันดูข้างใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวต้องบอกกี้อนาคตเนี่ยเดี๋ยวไปฝึกสกิลเทิร์นโปรก่อน อีกเยอะแพทยังทนตัวเองอยู่เลยสไนเปอร์ก็ยิงไม่โดนยิงไม่ได้3เม็ดจะได้โชว์อยู่แล้วสุดท้ายไม่ได้ยิงครับผมยังไงวันนี้นะครับผมก็กราบขอบพระคุณนะฮะเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับผมสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับผมและก็อย่าลืมไปลองโหลดมาเล่นกันดูสำหรับเกม Valorant นะครับผมต้องบอกว่าเป็นเกมที่ดี1เกมเลยผมเล่นครั้งแรกผมก็สนุกนะเพราะว่าถ้าให้พูดกันตามตรงเกมเขาขายได้ในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์ทั้งในไทยระดับโลกทุกคนต่างเล่นกันหมดเริ่มทำเกมนี้กันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าลองเล่นมากๆส่วนตัวผมแล้วต้องมีการเทิร์นโปรแน่นอนถ้าเล่นให้มันเก่งเลยนะเกมนี้มันจะไปได้สักแค่ไหนมันจะเก่งแค่ไหนว่าเวลาเราไปเจอคนเก่งด้วยกันอะไรเงี้ยต้องใช้เวลานะครับผมยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดนะฮะไว้ข้างใต้ description นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็ฝากเกม Valorant นะฮะให้เพื่อนๆทุกคนไปลองโหลดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ครับผมโภและโชคก็ต้องขอตัวกราบลากันแล้วนะฮะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะคิดถึงผมกับโชคเลือดนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วก็ผมสวัสดีครับครับเจอกันบ๊ายบายครับ